แล้วมันมีคนทำเยอะตัดเกตอ่ะเออมันมีคนทำเยอะเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนแค่ชื่อแต่ว่าเราทำเหมือนเดิมนะมโนจัดเทียร์ลิสต์นี่เป็นไงคือด้วยความที่กิจกรรม TY เนี่ยตัวมันเข้าทีเดียวบวกกับราคานักเตะนะครับผมของ TOTY เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยใกล้จะสามารถทำการซื้อขายได้แบบคล่องแคล่วละเออก็จะได้แบบเอาเป็นแนวทางได้อ่ะว่าตัวนี้ซื้อดีหรือเปล่าไม่ซื้อดีหรือเปล่าอยากลองตัวไหนตัวนั้นตัวนี้น่าลองหรือเปล่าแล้วก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์กันนะครับผมเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนละกันเออด้านหน้าอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงพวกไอคอนนะเพราะผมคิดว่ามันโอเคอยู่แล้วอ่ะเออมันเป็นตัวที่แบบน่าลองอยู่แล้วเป็นตัวที่เท้าดีสกิลดีกันหมดอ่ะมันก็น่าลองหมดสำหรับผมนะแต่ตัวปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางจุดที่ต้องระมัดระวังไว้ประมาณนั้นเริ่มต้นที่ LW ก่อนตัวแรกซอนเฮืองมินไอตัวนี้คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากป่ะสรุปจบคลิปก็คือไม่ต้องพูดเลยโดยรวมก็คือดีมากๆในเรื่องของ OVR ต่างๆนานาใครเป็นแฟนคลับซอนนะส่วนมากซอนจะเวิร์กเรทสูงๆตัวนี้ LW แล้วเวิร์กเรทเป็นสูงกลางผมคิดว่าเหมาะนะเออเพราะว่ามันทำให้อะไรครับมันทำให้ประหยัดสเตมิน่าเน้นเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับซึ่งLW มันยืนสูงอยู่แล้วให้ LW ลงมาเล่นเกมรับอีกนะมันก็จะเปลืองสเตมิน่าสกิลบูสต์ก็เป็นอีกตัวแปรนึงที่ทำให้นักเตะเนี่ยเก่งหรือกากได้เลยนะผมคิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าสกิลบูสต์เนี่ยช่วยบวกค่าพลังอ่ะด้านในแม่งเยอะมากสกิลบูสต์ของซอนเฮืองมินเนี่ยเป็นการแบบอารมณ์แบบส่งเสริมค่าพลังที่ดีอยู่แล้วสกิลบูสต์มันจะช่วย2 อย่างประมาณนี้แหละนะส่งเสริมจุดที่ดีถ้าค่าพลังมันดีอยู่แล้วกลบจุดด้อยถ้าค่าพลังนั้นๆมันด้อยแล้วสกิลบูสต์มันช่วยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประมาณนั้นแต่ซอนเนี่ยดูแล้วค่าพลังมันโอเคอยู่แล้วไงมันเลยไม่มีปัญหาเอางี้ละกันเทียร์ลิสต์บอกก่อนเทียร์ลิสต์ของเราเป็น S น่าเล่นจัดๆซื้อเข้าทีมได้แล้วก็เป็น A ที่แบบเออน่าเล่นประมาณนึง B เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ C เนี่ยไม่น่าเล่นเพราะฉะนั้นซอนเนี่ยผมน่าจะให้อยู่แรงค์ S เลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยคือแรงค์ S ไปเลยมันไม่รู้จะไปติมันตรงไหนอ่ะไปลองแค่ AI แล้วค่าพลังก็ดีสกิลบูสต์ก็ยอดเยี่ยมวินิซิอุสค่อนข้างจะรวดเร็วสักนิดนึงเพราะว่าผมมีโอกาสได้ลองมาแล้วนะผมวินิซิอุสเนี่ยผมจะอยู่ให้ประมาณสัก A ว่ะยังไม่ถึงกับ S ขนาดนั้นน่ะอย่างที่บอกไปมันมีจุดด้อยที่เป็นแผลใหญ่อยู่เหมือนกันเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของความคมประมาณนั้นนะวินิซิอุสนี่คือผมให้ A นะเนมายังไม่เคยลองแต่เดี๋ยวขอสแกนดูก่อนนะมีสเตมิน่าที่เป็นมีรอยขูดขีดนิดหน่อยตอนนี้มีรอยขูดขีดนิดหน่อยค่าพลังต่างๆเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่น้อยเลยนะตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ติดตรงที่สเตมิน่านี่แหละเออ8เล่นได้ไหมได้แต่ด้วยสเตมิน่าเนี่ยจะทำให้ไม่ถึงกับ S ผมให้ A เหมือนกันนะอยู่น่าจะเท่าๆกันกับวินิซิอุสแหละคือถ้าอยู่เทียร์เดียวกันเนี่ยก็เลือกที่ OVR ก่อนเดี๋ยวผมจะทำรูปให้สรุปตอนสุดท้ายลาเฟลเลเอาตัวนี้ก็มีสเตมิน่าที่ค่อนข้างกลางๆนะ8หลอดเนี่ยกลางๆนะครับผมสิ่งที่เป็นโดดเด่นก็คือรูปร่างสูงใหญ่เวิร์กเรทเป็นกลางต่ำพลังแฝงมียิงโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วไซก้อยนะการยิงไกล124นะดูไม่โดดเด่นเท่าค่าพลังอื่นพอมันไม่โดดเด่นเท่าจุดอื่นเนี่ยถ้าสกิลบูสต์มันบูสต์การยิงไกลให้เนี่ยมันก็จะดีมันก็จะเป็นการกลบจุดด้อยนึกออกไหมส่งเสริมจุดเด่นกลบจุดด้อยสกิลบูสต์นะครับผมแล้วก็มีการส่งไกลนะครับ111แต่ความแข็งแกร่งนี่คือกินขาดแหละนะเรื่องการเบียดการปะทะเนี่ยน่าจะดีอยู่นะครับไปดูสกิลบูสต์บ้างเพิ่มความเร็วมามันจัดจ้านอยู่แล้วนะการเลี้ยงลูกการเลี้ยงคือดีอยู่แล้วการเปิดบอลบัฟการเปิดบอลขึ้นมาอีกดีผมว่าดีนะผมว่าเป็นการกลบจุดด้อยที่น่าสนใจผมว่าสเตมิน่ามัน8หลอดนี่แหละหลักๆแต่มันจะได้เปรียบเรื่องของการเบียดการปะทะว่ะและมันน่าจะเป็นสไตล์แบบไม่น่าจะวิ่งพร่ำเพื่อนะเวิร์กเรทเป็นกลางต่ำเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจพูดเลยค่าพลังดีสกิลบูสต์ค่อนข้างตอบโจทย์กับค่าพลังที่ให้มาสเตมิน่ากับเวิร์กเรทแม่งก็ดูสอดคล้องกันอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ A แหละ ยังไม่ถึง S หรอกเออว่ะมันยังไม่ถึงนะมันความรู้สึกมันยังไม่ถึงว่าพลังงานมันยังไม่ได้นะถ้าพลังงานดีเวิร์กเรทเป็นแบบสูงกลางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซอนก็ว่าไปอีกอย่างอ่ะต่อไปฟิลโฟเดน106นะ OVR 106นะครับผมวิกฟุต4ผ่านนะพลังงาน9สกิล4ดูเวิร์กเรทเป็นสูงมียิงไกลมีเหนือชั้นแต่ว่าไม่มีสปีดดิบเลอร์นะตัวนี้เนี่ยสปีดต้นค่อนข้างฉีกจากความเร็วนะถ้าสกิลบูสต์มันไปบูสต์ความเร็วอ่ะมันก็จะดูเหมาะกว่านึกออกไหม
แต่ด้วยความว่องไวเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นบูสต์สปีดต้นไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นความเร็วมันไม่ได้ถูกบูสต์เพิ่มเส้นโค้งเส้นโค้งค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเส้นโค้งมี120บวกมาอีก19ถือว่าเยอะเลยนะครับดูน่าสนใจดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปแหละสกิลบูสต์เนี่ยคือถ้ามันไปบูสต์แบบความเร็วอ่ะผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสรีระร่างกายเวิร์กเรทสูงๆไม่มีสปีดดิบเลอร์สกิลบูสต์เนี่ยบูสต์ไม่ค่อยถูกใจใครถูกใจผมนี่แหละไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณเทียบา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 บีบีบีผมว่าบีต่อไปครับแฮร์รี่โคอาดี้กักโปถ้าพลังมีการส่งนะการจ่ายนะส่งใกล้ส่งไกลเนี่ยดูไม่โดดเด่นเท่าจุดอื่นนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มีความใหญ่ความแข็งแกร่งนะฮะเวิร์กเรทเป็นกลางกลางก็ไม่น่ามีปัญหายิงปั่นโค้งไซก้อยเล่นเพื่อทีมไม่มีเลี้ยงเร็วอีกแล้วนะครับผมบูสต์การยิงไกลนะการยิงไกลอะดีนะแบบเนี้ยผมว่าค่อนข้างเหมาะสมนะฮะสกิลบูสต์ค่อนข้างเหมาะสมกับเจ้าตัวเพราะว่าการยิงไกลเห็นไหมมัน124สกิลบูสต์มาบูสต์ในส่วนที่มันน้อยอ่ะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นการยิงไกลก็ไม่น่ามีปัญหานะครับการควบคุมบอลการควบคุมบอล130มีเยอะอยู่แล้วนะการเร่งอันนี้ก็ไปบูสต์สปีดต้นแล้วก็นี่มีบัฟการส่งใกล้ส่งไกลอีกผมว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยการส่งใกล้แค่113ส่งไกลอีกแค่109แต่สกิลบูสต์ตรงนี้เข้ามาซัพพอร์ตสกิลบูสต์ค่อนข้างกลบจุดด้อยได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมละสกิลบูสต์กับค่าพลังที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมแถมยังมีจุดเด่นที่รูปร่างความแข็งแกร่งต่างๆนานาอีกแต่ก็จะขาดตรงสปีดดิบเลอร์นะถ้ามีก็จะดีแต่โดยรวมแล้วผมว่า A ได้อยู่นะครับตัวนี้อยู่ในเทียร์ A ได้อยู่ผมชอบตรงไหนผมชอบตรงที่สกิลบูสต์มันค่อนข้างเหมาะสมกับค่าพลังของเขามันกลบจุดด้อยของกักโปได้ดีต่อไปครับตัวสุดท้ายของ LW แล้วนะเทอรีเออร์โอ้โหดาดูเท่านี้ก็ C นะครับผมเท้าไม่ดีสเตมิน่าน้อยสกิลไม่มีนะครับผมไม่น่าใช้ครับตัวนี้ต่อไปเป็นในแผนกกองหน้านะเปิดมาที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ S เลยนะครับเป็นฮาแลนด์ฉบับที่มีความเป็นหน้าเป้ามากขึ้นพัฒนามาจากตัวเดิมนะครับปกติฮาแลนด์เวิร์กเรทเป็นสูงตัวนี้พัฒนาเวิร์กเรทเป็นสูงกลางครับรูปร่างที่น่าสนใจรูปร่างใหญ่มีความพิ้วมีความเร็วพลังแฝงเลี้ยงเร็วกับหม่งลูกทรงพลังอ่ะนะครับผมว่า S ได้อยู่นะครับการเลี้ยงของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่125ใช่ไหมแต่สกิลบูสต์ไปบัฟการเลี้ยงอีกอ่ะก็จะเป็นตัวที่ใหญ่แข็งและเลี้ยงดีสมดุลอ่ะบัฟสมดุลอีกสมดุล119แต่สกิลบูสต์มาช่วยเพิ่มสมดุลโอ้โหมันดูแบบว่ารูปร่างสูงใหญ่สกิลดีเท้าใช้ได้เวิร์กเรทตอบโจทย์สกิลบูสต์เนี่ยผมว่าก็ส่งเสริมค่าพลังในส่วนที่ขาดพอดีด้วยอ่ะยังยืนยันว่า S เหมือนเดิมนะฮาเลนการิมเบนเซม่านะผมหูสเตมิน่า9นะสปีดต้นความเร็วดูไม่ได้จัดจ้านเท่าฮาเลนเท่าไหร่แต่ว่าจะเด่นเรื่องของการจ่ายขึ้นมานะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการิมเบนเซม่าอยู่แล้วนะเวิร์กเรทเป็นกลางกลางพลังแฝงก็มีความเป็นผู้นำยิงปั่นโค้งเพย์เมเกอร์ยิงไซก้อยเล่นเพื่อทีมสกิลบูสต์ก็คือไม่ได้เป็นการแบบกลบจุดด้อยแต่ว่าเป็นการส่งเสริมจุดเด่นไม่รู้สิแต่แม่งพอเทียบกับฮาแลนด์แล้วอาจจะเป็นคนละสายกับฮาแลนด์นะครับผมฮาแลนด์จะเป็นทรงหน้าเป้าเบนเซม่านี่จะเป็นอารมณ์แบบคือหน้าตามหน่อยอ่ะเวิร์กเรทกลางๆไม่ได้เอาไปแบบวิ่งหาช่องเอาไปแบบพักบอลจ่ายให้เพื่อนอะไรแบบนั้นซะมากกว่าที่แม่งยากกว่าตัวนี้คือไม่ได้เล่นนานแล้วไงไม่รู้แหละแต่ผมว่าแม่งยังไม่ถึงกับ S ว่ะแต่ถ้าเราจะตัดสินกันด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยด้วยความเป็นเบนเซม่าเนี่ยผมว่าก็ดีพอที่จะเป็น S ในสไตล์ของเขาอะป้อนให้เพื่อนเล่นกับปีกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำได้สมูทมากกว่าฮาแลนด์ด้วยซ้ำไปแต่ส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกชอบสไตล์แบบฮาแลนด์มากกว่าตัวนี้กรณีพิเศษ A+ ก็ได้มันก็น่าจะดีกว่า A อะแต่ S เนี่ยเก็บไว้ให้แบบสายเมตาแล้วกันเอ็มบัปเป้เราเพิ่งลองไปวันนี้ถึงให้มันจะมีการยิงไกลที่มันไม่ค่อยแบบว่าถูกใจผมสักเท่าไหร่นะแต่โดยรวมแล้วผมว่าแม่ง S นะครับผมเป็นหน้าเป้าที่มีความอันตรายมากเหมือนกันมันมีแค่จุดเดียวอ่ะที่ไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ก็คือการยิงไกลซึ่งสกิลบูสต์ก็ไม่ได้บัฟด้วยนะครับผมถามว่ามันทดแทนมาด้วยอะไรก็ทดแทนด้วยการหาช่องความเร็วที่ในระดับสูงมากนะครับผมว่า S ได้เอ็มบัปเป้ต่อมาเป็นเลวานนะฮะเลวานสแตมป์8เวิร์กเรทเป็นสูงกลางนะครับผมสกิลบูสต์เป็นกองหน้าตัวต่ำบัฟความเร็วตรงนี้ค่อนข้างชอบละแต่ไม่มีหม่งลูกทรงพลังว่ะสแตมิน่า8อีกโอ้ยถ้าฮาแลนด์ S นะเลวานก็ไปอยู่กับเบนเซม่าไปเหตุมันเกิดที่
ฮาแลนด์เว้ยฮาแลนด์แม่งมันทำมาดีเกินฮาแลนด์ผิดเรื่องนี้ฮาแลนด์ผิดเนี่ยทำกูลำบากใจเลยเนี่ยแต่ไปอยู่แล้วอ่ะผมว่าไปอยู่กับเบนเซม่าตัวนี้ไปอยู่กับเบนเซม่าเลยอ่ะต่อไปแฮร์รี่เคนเนี่ยผมว่าประมาณ B เพราะว่า3ดาวนะครับแต่อย่างอื่นโดยรวมเนี่ยก็สไตล์แฮร์รี่เคนนะเวิร์คเรทสูงๆพลังแฝงครบเครื่องปั้นเพื่อนได้พักบอลดีนะครับเพียงแต่ว่านี่แหละมันโดนลดดาวมาจากปีบอลโลก B เลยผมให้ B เลยนะไม่ถึงกับ A หรอกนะแฮร์รี่เคนเสียดายอยู่ถ้าสกิลมัน4ดาวนะมีโอกาสได้ A ก็ต้องมาดูกันอีกทีวาราโฮวิชน่าจะไม่ต่างกันมั้งวาราโฮวิชกลางๆโอ้โหวาราโฮวิชเนี่ยผมว่าสแตมิน่าน้อยละ1สกิล3ดาวเหมือนเคนวิกฟุตไม่ดีเท่าเคนนะครับผมว่ามันดูดรอปลงมากกว่าเคนนะเออคือเคนเนี่ยอยู่ B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวาราโฮวิชมันดรอปลงมากกว่าเคนแล้วเนี่ยผมว่า C แหละอ่ะมันไม่น่าลองหรอกนะต่อมาครับกองหน้าฟอร์มดีอย่างวิกเตอร์โอชิมเฮนตัวนี้อ๋อ3ดาวอีกแล้วนะครับผมแต่ดีที่มีความเร็วเวิร์คเรทสูงกลางมีหม่งลูกมีเลี้ยงเร็วตัวนี้ถ้า4ดาวเนี่ยผมว่า A ได้เลยนะแต่ดูจากค่าพลังโดยรวมสแกนแบบเร็วๆอ่ะมันมาติดตรงสกิลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็น่าจะ B อ่ะเท่าเคนนะครับผมต่อไปโอลิโอ้โห C ครับผมกราเบียลเคซุสนะครับผมตัวนี้ผมว่า A ผมว่า A สำหรับคนสายงบน้อยตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์อยู่สปีดต้น132สกิลบูสต์ไปบัฟความเร็วให้ความเร็วจาก119ไปเทียบเท่าใกล้เคียงกับสปีดต้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่ดีทั้งสปีดต้นและความเร็ว A ได้นะ A ได้ต่อไปครับผมลาวตาโรมาร์ติเนสวีคฟุตเป็น5สปีดต้นเปิดมา126ความเร็ว111แต่ได้สกิลบูสต์ช่วยค่อนข้างตอบโจทย์ก็ค่อนข้างคล้ายคลึงนะคล้ายคลึงกับกาเบรียลเคซุสก็ A ได้สำหรับสายงบน้อยเออ A ได้นะชิลูอิโมบิเล่ตัวนี้B เลยนะครับผมสปีดต้นดีความเร็วไม่เท่าไหร่แต่ว่าสกิลบูสต์ก็ไปบัฟสปีดต้นซ้ำอีกประมาณนั้น B ไปเลยนะชิลูอิโมบิเล่ดาวินนูนเยส3ดาวอ่ะอันนี้เป็นอารมณ์แบบโอชิมเฮนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็น B แหละเอ้ยรวดเร็วดีว่ะกองหน้าเบนเยเดตัวนี้การยิงบัฟความเร็วนะครับความเร็วน้อยสกิลบูสต์ก็บัฟความเร็วไปซะเป็นทรงลาตาโร่ถ้าเป็นทรงลาตาโร่ก็คือ A นะครับผมเป็นทรงลาตาโร่ก็คือ A ตัวนี้ได้อยู่นะค่าพลังแม่งดูน่าสนใจอยู่นะได้อยู่นะเล็กๆแล้วก็นึกถึงพวกยูเซพุชคัทอ่ะถ้าตัวพวกนั้นเล่นได้ตัวพวกนี้ก็เล่นได้แต่อาจจะต้องหาแผนที่แบบว่าเหมาะกับเขาหน่อยนะอันนี้พูดเสริมนิดนึงกับนักเตะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขายืนค้ำหน้าเดียวถามว่าเหมาะไหมผมว่าไม่หรอกนะก็ถ้ามีหน้าคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ A แหละครับผมต่อไปยาโก้อัสปาร์ตตัวนี้ C เลยนะครับผมสแตมน้อยดาวน้อยเวิร์คเรทเป็นสูงอีกจะไปพอใช้งานอะไรต่อไปครับโคโลมัวนี่มีสปีดต้นมีความเร็วที่ถ้าสกิลบูสต์ไปบัฟความเร็วน่าจะดีกว่าดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะส่วนตัวนะแต่ให้สกิลเพราะสกิลมันค่อนข้างสำคัญให้คะแนนสกิลอยู่นะครับกับวิกฟุตที่โอเคก็ประมาณสัก B นะตัวนี้โบย่าต้องดูไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ C ครับผมแต่ขึ้น RW แล้วนะโอ้โหรวดเร็วเหมือนกันนะซาร่าเนี่ยอันนี้พูดในฐานะที่ผมได้ลองจับมาบ้างแล้วเหมือนกันนะได้ลองจับมาบ้างแล้วนะผมว่าแม่งเก่งว่ะเฮ้ยแม่งดีกว่าเมสซี่108อันนี้เป็นความรู้สึกตอนที่เล่นแต่ถ้ามาดูค่าพลังกันจริงๆนะถ้าสังเกตดูนะมันไม่มีอะไรที่ดูดรอปนะมันไม่มีอะไรที่ดูดรอปเลยตั้งแต่สปีดต้นการจบสกอร์การยิงไกลการจ่ายการเปิดรวมไปถึงความแข็งแกร่งที่ต้อง106อ่ะนะครับพลังแฝงมียิงไกลเลี้ยงเร็วอีกอ่ะมียิงปั่นโค้งอีกอ่ะยิงไซก้ออีกอ่ะพลังการยิงก็ค่อนข้างครบเครื่องนะตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงแล้วกันที่ไปอยู่แรงค์ S ได้เลยนะครับผมโมเมนต์ซาร่านะต่อไปอุสมานเดเบเล่ตัวนี้ยังติดเรื่องสแตมินาน้อยอยู่นะคือถ้าสแตมินามันเพิ่มให้หน่อยเนี่ยประมาณสัก8สัก9อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะผมจะมองเป็นตัวที่ OVR น้อยแต่น่าสนใจอยู่นะแต่นี่สแตมินามันน้อยเกินอ่ะแล้วประเด็นมันคือเป็นตัวริมเส้นถ้าใครขึ้นเกมฝั่งเดียวนะเดเบเล่ไม่ไหวหรอกนะครับแต่ถามว่าพวกตัวสแตมินา7สแตมินา8อย่างเงี้ยเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่แต่ว่าจะต้องเปิดสลับฝั่งนะและขึ้นเกมทีละฝั่งครึ่งละฝั่งถ้าสแตมินาของเดเบเล่มากกว่านี้ผมอาจจะให้ A ได้นะน่าจะ B แหละนะมันก็ไม่ถึงกับขี้เหร่หรอกขี้เหร่ตรงสแตมินาอย่างเดียวนะครับ B ไปเดเบเล่ครูเซฟกี้นี่คือผมให้ A แบบที่ยังไม่ต้องดูอะไรมากมายแก่กองบอลใหญ่นะจ
ุดเด่นอยู่ที่รูปร่างวิกฟุต4ดาวพลังงานดีตรงนี้บูสต์เป็นการเร่งจะบูสต์การเร่งบูสต์ความเร็วก็เรื่องของมันเพราะว่าสปีดต้นความเร็วมันใกล้เคียงกันใช่ไหมพอไปบูสต์การเร่งก็จะมีสปีดต้นที่ดีขึ้นไปอีกตัวนึกออกนะ RW ตัวใหญ่ๆหน่อยมีสปีดต้นก็คือดีกว่าความเร็วอะผมว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์จะได้ออกตัวเร็วไงและใช้ความเร็วที่117ก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแหละดูจากการยิงการเปิดการจ่ายเนี่ยดูค่อนข้างเฟี้ยวนะตามสไตล์ครูเซฟกี้การส่งไกลอ่ะเป็นปีกอ่ะการเปิดการจ่ายเห็นไหมสังเกตดูค่าพลัง3อันไอ้2อันไอ้การส่งไกลกับการมองเนี่ยซึ่งเป็นค่าพลังที่เกี่ยวกับการจ่ายซึ่งปีกอ่ะมันได้จ่ายค่อนข้างบ่อยนะครับผมมีวิชั่นมีการส่งไกลพูดง่ายๆเอาไปเปิดดีอ่ะตัวนี้แล้วก็มีการบัฟการยิงไกลมาอีกใครจะเอาไปปั่นไปอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเป็นที่ยะดีว่ะสำหรับสายงบน้อยนะอันนี้พูดก่อนดูดีนะส่วนตัวผมมองว่าดูดี A ละกันเพราะว่า S เนี่ยคือมันเวอร์เกินไปประมาณ A ตัวนี้นะครับผมครูเซฟกี้ปิดท้ายกันด้วย CF 2ตัวนะฮะเอ็นกุนกู้ตัวนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสตามิน่ามึงก็ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยนะหัดเข้าเวทเทรนนิ่งบ้างนะแต่สปีดต้นความเร็วดีครับตัวนี้ผมให้ A เลยแล้วกันสำหรับตำแหน่ง CF ด้วยความที่ตัวเลือกมันน้อยนะครับตัวเลือกมันค่อนข้างน้อยและค่าพลังของเขาเนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้เลยส่วนชอฟฟิลิกส์ก็ถ้าเทียบกัน2ตัวนี้แหละ CF 2ตัวนี้นะฮะเอาจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้คิริ้วคิเล่ไม่ได้ต่างจากเอ็นกุนกูเยอะมากเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้ A เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตรงความเร็วที่มันด้อยลงไปเนี่ยสกิลบูสต์ก็ค่อนข้างส่งเสริมได้ดีก็ไม่ห่างจากเอ็นกุนกูมากนะก็ A เหมือนกันในตำแหน่ง CF จบเรียบร้อยนะสำหรับมโนจัดเทียริส TOTY นะเฉพาะ TOTY นะในตำแหน่งกองหน้าสรุปจัดเทียริสกองหน้าวันนี้นะครับผมเริ่มจาก LW นะจะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่เย็ดเข้ทำท่าดีดนิ้ว ST เป็นแบบนี้นี่ดีดนิ้ว2ทีเป็นธานอสนะครับผมแล้วก็ RW เป็นแบบนี้นี่ธานอส3ทีนะครับผมแล้วก็ CF เป็น AA ทั้งคู่นะครับผมตัวเลือกมันน้อยไม่ต้องทำหรอกขี้เกียจทำแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับน่าจะเป็นกองกลางนะพาส่องพาดูเปิดได้ตัวนี้มาก็เอามาเช็คดูก็ได้ว่าโอเคหรือเปล่าน่าเล่นดีหรือจะเอาไปย่อยดีเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม